สวัสดีและยินดีต้อนรับสู่อาณาจักรขายาของเจ้าแม่แดนใต้ Queen of the South ความเดิมตอนที่แล้วเป็นการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของเทเรซาเธอตัดสินใจแยกตัวออกมาจากกามิล่าเพราะไม่อาจปล่อยให้คุณแม่บ้านต้องมาซวยเทเรซาพาเธอหนีกลับไปยังเม็กซิโกได้สำเร็จแต่ไหนๆก็ข้ามไปแล้วเทเรซาก็ไม่ลืมแวะกลับไปเอาสมุดปกแดงและสมุดเล่มนั้นมันจะเปลี่ยนเกมนี้ไปตลอดกาลคุณเบื่อบ้างหรือเปล่าเวลาฟังสปอยหนังอนิเมะ The Ghost หรือฟังเพลงยาวๆแต่ดันเจอโฆษณามาขัดจังหวะกวนใจปัญหานี้แก้ได้ง่ายๆด้วย YouTube Premium ราคาถูกจัด69บาทต่อเดือนจากปกติ209บาทล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์คุณภาพเสียงแจ่มกว่าแถมยังปิดจอได้ในขณะเล่นต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลามีแอดมินคอยดูแลตลอดการใช้งานสมัครวันนี้แถมเลย YouTube Music มูลค่า129บาทฟรีๆสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วก็สามารถย้ายมาจอยกับพวกเราได้ท่านใดที่สนใจก็แค่สแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอหรือง่ายกว่านั้นกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างรับประกันจากช่องมีสรุปให้นะได้ชัวร์เปิดเรื่องมาที่เจมหลังได้รับคำสั่งจากกามิล่าเขาก็กลับมาเตรียมของที่จำเป็นอย่างไรเฟิลซุ่มยิงกับปลอกเก็บเสียงแต่ประเด็นสำคัญของซีนนี้อยู่ที่สภาพจิตใจของคิมอย่างที่รู้ครับทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเจมส์ก็มักจะส่งเธอไปอยู่ที่รถบ้านซึ่งเธอไม่ชอบเอาซะเลยเจมส์เสียเวลาพักใหญ่เพื่ออธิบายถึงความรุนแรงในตอนนี้มันมากว่าครั้งไหนๆที่ผ่านมาแต่ท้ายสุดเจมส์ก็ไม่สามารถเปลี่ยนใจคิมได้เธอทนมาหลายครั้งแล้วและหลังจากที่กามิล่าเคลียร์กับทุกฝ่ายได้ลงตัวเธอก็มีสินค้าเข้ามาเรื่อยๆและเมื่อมีสินค้าเธอก็กลับมาอู้ฟู่เหมือนแต่ก่อนแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าวันนี้เทเรซามาขอพบถึงที่เธอบอกกามิล่าไปตามตรงว่าอยากเลิกเธออยู่ตรงนี้ไม่ได้อีกแล้วนั่นทำเอากามิล่ามีท่าทีหนักใจไปสักพักก็ไม่แปลกเธอกำลังส่งตัวเทเรซาให้เอบิฟาเนียลกามิล่าค่อยๆเกลี้ยกล่อมเธอกังวลเรื่องที่เกิดขึ้นในโรงแรมผู้ชายคนที่เธอฆ่ามันเป็นแค่การป้องกันตัวเธอไม่จำเป็นต้องกลัวเรื่องนั้นเลยเทเรซาเพราะแม่บ้านที่เห็นเธอล่อนตายไปแล้วซึ่งเทเรซาไม่ได้กำลังกลัวเธอแค่อยากหลุดพ้นจากความดิบเถื่อนเธอยอมฆ่าท็อกกี้นั่นเพื่อกามิล่าครั้งนี้ถือเป็นหนี้บุญคุณซึ่งคำนี้มันก็ยังใช้ไม่ได้ผลอยู่ดีหากกามิล่าไม่ช่วยเธอไว้ป่านนี้เทเรซาคงไม่มีชีวิตอยู่บนโลกแล้วฟังนะถ้ามีความคิดพวกนั้นเข้ามาในหัวเมื่อไหร่ถ้าเริ่มคิดอะไรแบบนั้นลืมมันซะนี่ต่างหากที่ยั่งยืนวันนี้ภายในโกดังดูจะวุ่นไปหน่อยคนในแก๊งส่วนใหญ่กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการเปิดสงครามกับแก๊งคริมิเนสส่วนสาวๆก็ยุ่งอยู่กับงานของตัวเองเทเรซาเห็นโอกาสนี้ก็เลยไม่อยากปล่อยให้หลุดมือเธอแอบฉกสินค้าไปซะหลายถุงก่อนจะเดินออกไปทำงานแบบเนียนสลับมาที่เม็กซิโกณโรงงานส่งออกสินค้าแห่งหนึ่งคุณยังจำแก๊งโรสลอยที่กามิล่าสั่งซื้อได้ไหมครับหนึ่งในนั้นถูกส่งมาให้หัวหน้าฝ่ายกระจายสินค้าของเอบิฟาเนียลและแน่นอนมันไม่ได้มาแค่รถเปล่าๆภายใต้กระโปรงหลังถูกอัดแน่นไปด้วยเงินสดสกุลดอลลาร์หลายต่อหลายล้านเหรียญกามิล่าได้เริ่มเดินแผนของตัวเองแล้วโผล่อีกทีเทเรซาก็มาถึงโรงแรมที่เบลนด้ากบดานอยู่เธอนั่งอ่านสมุดปกแดงนั่นทั้งคืนทำเอาปวดหัวแทบบ้าและไม่ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ไม่เข้าใจอยู่ดีดูเหมือนรหัสอะไรบางอย่างแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลากังวลเรื่องนั้นเทเรซาแอบฉกสินค้าออกมาเธอคิดว่าจะเอามันไปขายให้ทนายเพื่อแลกกับตัวตนใหม่จุดนี้เบลนด้าไม่พอใจจัดก็เพราะการขโมยสินค้าจากแก๊งขายยาคนปกติเขาไม่ทำกันแต่ไม่ทันหรอกครับหากเทเรซาไม่ขโมยเธอก็ไม่มีวันหาเงินจ่ายค่าพาสปอร์ตได้ทันเวลาทันทีที่กามิล่าออกคำสั่งนั่นหมายถึงเวลาลงมือของเจมส์เขามาซุ่มรออยู่ที่บ้านของเอลิกหาจังหวะเหมาะๆเพื่อเป่าหัวหมอนั่นให้จบๆแค่เสี้ยววิเอลิกก็จะหัวกระจุยแต่ในจังหวะนั้นมีคนมากดกลิ่งที่บ้านเขาพอดีและที่น่าสนใจคนนั้นเป็นเบลนด้าเธอมีอะไรเด็ดๆที่จะทำให้เอลิกมีความสุขไปทั้งชีวิตหลายคนอาจจะคิดว่าสิ่งนั้นเป็นเงินทองสาวๆใส่บิ๊กเบิ้มแต่ทั้งหมดที่ว่ามามันยังไม่ได้ครึ่งของหน้านึงในสมุดปกแดงเบลนด้าเอามันมาล่อเอลิกเพื่อให้เขายอมทำข้อตกลงง่ายๆสมุดทั้งเล่มแลกกับเงินสดๆที่จะทำให้พวกเธอสบายกันไปทั้งชาติไม่มีอย่างอื่นแอบแฝงตัดภาพมาที่เทเรซาเธอต้องดิ่งมาหาทนายคนเดิมต้องแยกก่อนนะครับเงินที่ได้จากเอลิกเบลนด้าต้องไปต่อรองมันอาจจะต้องใช้เวลาสักหน่อยในการเตรียมการซึ่งพวกเธอรอไม่ได้อีกอย่างวันนี้พี่ทนายยังไม่ได้นอนเลยครับเขาติดจัดเติมยันเช้ายิ่งมีสินค้ามาส่งเพิ่มก็ไม่ต้องกันแล้ว
แต่เรื่องนั้นต้องเอาไว้ก่อนเตเลซ่าอยากจะได้ตัวตนใหม่ราคาที่ตกลงกันไว้ก่อนหน้าคือ 30,000 3คน 90,000 พอดีและแทนที่จะจ่ายด้วยเงินสดเตเลซ่ากลับจ่ายด้วยสินค้าบริสุทธิ์ของโปรดของพี่ทนายลำพังถุงเดียวอาจจะยังไม่พอเพราะงั้นมีเท่าไหร่เอาไปให้หมดเห็นแบบนี้แต่เอลิกก็รอบคอบพอตัวเขาติดต่อไปหามานูเอลเพื่อขอคำยืนยันว่าข้อมูลที่อยู่ในหน้ากระดาษนั่นมันเป็นของจริงหรือเปล่าในนั้นมีรายละเอียดวันจัดส่งจำนวนสถานที่ตั้งเท่าที่มานูเอลได้ยินข่าวลือเอบีฟาเดลก็มีฐานการส่งออกอยู่แถวนั้นพอดีข้อมูลนี้ถือว่าเชื่อถือได้และหากได้ลองคำนวณดีๆการจ่ายเงินให้เบลนด้ามันคุ้มกว่าการปล่อยให้เอบีฟาเนลได้ตำแหน่งเอาสมุดนั่นมาให้ได้ระหว่างยืนรอข้อมูลเบลนด้าก็ไม่ลืมแจ้งข่าวไปยังเตเลซ่าต่างฝ่ายต่างสำเร็จไปแล้วครึ่งทางแต่ถ้ามันราบลื่นเกินไปก็หมดสนุกกันพอดีอยู่ๆพวกนกของเอลิกก็เกิดร้องโวยวายขึ้นมาอย่างไม่มีสาเหตุเตเลซ่าได้ยินเสียงนั้นผ่านโทรศัพท์มันทำให้เธอนึกถึงคืนวันปาร์ตี้นึกถึงเครื่องปล่อยสัญญาณรบกวนที่เคยเอาไปฝังไว้เตเลซ่าสั่งให้เบลนด้ารีบหนีเอาตัวรอดเพราะอีกไม่นานการนองเลือดจะเกิดขึ้นและมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆเจมเปิดเครื่องปล่อยสัญญาณรบกวนเพื่อรอเอลิกไปในจุดที่พอเหมาะระหว่างรอเขาก็ทยอยสอยบอดี้การ์ดล่วงไปทีละคนเก็บกวาดให้ทางสะดวกทันทีที่เป้าหมายไปอยู่ในจุดลงมือเจมก็เหนี่ยวไก่โดยปราศจากความลังเลเบลนด้าก็ไม่อยู่แล้วครับรีบจำออกจากบ้านอย่างไวเจมไม่ได้เล็งที่จุดตายเขาปล่อยให้เอลิกหายใจต่อรับรู้ได้มองเห็นได้เอลิกก็แค่อยากย้ำในสิ่งที่เจมทำลงไปจะมีคนมาจัดการแก่พวกเขาติดอยู่ตรงที่ว่าเอลิกไม่มีสิทธิ์พูดมากประเด็นสำคัญอีกอย่างเจมเจอกระดาษจากสมุดปกแดงที่อยู่ในมือเอลิกวินาทีนั้นเขารู้ตัวทันทีสงครามครั้งใหญ่กำลังจะเริ่มต้นหลังเสร็จสิ้นภารกิจเจมก็ต้องมาหาที่กบดานสถานที่ที่เขาใช้เป็นประจำคือรถบ้านที่ซ่อนอยู่ในป่าทำลายหลักฐานทุกอย่างด้วยการเผาทิ้งแต่ที่มันน่าปวดหัวคือคิมไม่ยอมมาตามนัดนั่นทำเอาเจมปวดหัวไม่น้อยเลยและเห็นได้ชัดว่าเจมแคร์ผู้หญิงคนนี้มากต่อให้โทรไม่ติดเขาก็ยังฝากข้อความตามไปง้อการที่เอลิกโดนเป่าหัวต่อหน้าต่อตาเบลนด้ามันได้สร้างปัญหาอันใหญ่หลวงให้กับพวกเธอหากไม่มีเอลิกทั้งสองก็ไม่มีเงินไปตั้งต้นชีวิตใหม่พยายามคิดแค่ไหนก็เจอทางตันแต่ถ้าลองคิดดีๆมันก็พอมีทางอยู่ลิมเปียดอชื่อนี้เบลนด้ารู้สึกคุ้นหูมากถ้าจะไม่ผิดเขาเป็นคนฟอกเงินของเอบีฟาเนลแผนคือไปหาชายคนนั้นหมอนั่นจะจ่ายเงินให้เราแลกกับการทำให้ความลับในสมุดยังคงเป็นความลับต่อไปมันคงเป็นเรื่องธรรมดาที่เหล่านักการเมืองมักจะโดนขุดเรื่องเฉาในอดีตเอบีฟาเดลก็เป็นหนึ่งในนั้นนักข่าวเข้ามาสัมภาษณ์ถามถึงเรื่องข่าวลือหนาหูคุณเติบโตมาจากครอบครัวเล็กๆเป็นลูกหลานชาวนาคุณเริ่มก่อตั้งบริษัททำกำไรจากผลผลิตทางการเกษตรและพัฒนาจนส่งออกนอกประเทศแต่คำถามก็คือตอนนี้มีคนกล่าวหาว่าคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาเสพติดซึ่งเอบีฟาเนลเตรียมพร้อมรับมือคำถามพวกนี้มาเป็นอย่างดีขอพูดเลยแล้วกันไม่มีอะไรที่เป็นความจริงเลยผมไม่เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับแก๊งค้ายาใดๆคู่แข่งของผมพวกนั้นปล่อยข่าวโกหกเกี่ยวกับผมเพื่อพยายามทำให้ผมดูเหมือนพวกเขาสกปรกและซ่อนอยู่ภายใต้หน้ากากของความหลอกลวงเหมือนพวกนักการเมืองแต่ผมไม่ใช่ผมมาจากการไม่มีอะไรเลยเหมือนกับพวกคุณส่วนใหญ่และในระหว่างที่เอบีฟาเนลกำลังแก้ตัวซีรีส์จะให้เราได้เห็นความโกลาหลที่กำลังเกิดขึ้นแก๊งคิมิเนสบุกมาแก้แค้นให้เอลิกถึงที่สร้างสงครามระหว่างแก๊งเหมือนดังที่กามิล่าต้องการภายในเวลาอันสั้นข่าวนี้ก็ถูกส่งมาถึงเอบีฟาเนลโกดังของพวกเขาสองแห่งถูกโจมตีลูกน้องหลายคนถูกฆ่าอย่างโหดเหี้ยมและที่แสบจัดคือแก๊งคิมิเนสทิ้งตุ๊กตาลิงไว้เยาะเย้ยสถานการณ์นี้มันได้สร้างความหนักใจให้เอบีฟาเนลทำไมน่ะเหรอเพราะอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันเลือกตั้งหากเขาอยากจะแก้แค้นก็ต้องคิดให้ดีแต่ในอีกฝั่งหนึ่งกามิล่าก็ยังเดินหน้าต่อเธอเดิมพันครั้งใหญ่โดยการเดินทางมาหามานูเอลหัวหน้าแก๊งคิมิเนสการที่เธอสั่งฆ่าเอลิกมันทำให้เขาโกรธจัดแต่กามิล่าเตรียมทางออกสำหรับทั้งสองฝ่ายไว้แล้วเธอจงใจหลอกใช้มานูเอลฆ่าเอลิกเพื่อให้เขาเปิดสงครามกับเอบีฟาเนลรายการข่าวทุกสำนักจะนำเสนอเรื่องสงครามแก๊งขายาผู้คนจะเริ่มตั้งคำถามบางทีเอบีฟาเดลอาจจะไม่ใช่คนของประชาชนตามที่เขาเป่าประกาศ
และถ้าให้เดาเอบีฟาเดลจะไม่มีวันตอบโต้ได้เพราะหากเขาลงมือจะถือว่าเป็นการประกาศต่อผู้คนว่าเขาเป็นผู้นำแก๊งขายยาอย่างที่เขาเป็นเรื่องโกหกจะถูกเปิดเผยคำถามก็คือมานูเอลจะได้อะไรจากเรื่องนี้ใช่ไหมครับคำตอบมันตายตัวอยู่แล้วทันทีที่เอบีฟาเดลหมดอำนาจกามิล่าจะขึ้นเป็นผู้นำแก๊งคนใหม่เธอยินดีเป็นพันธมิตรกับมานูเอลต่อภายใต้ข้อตกลงที่เท่าเทียมและเพื่อเป็นการขอโทษกามิล่าเสนอพันโทคนหนึ่งเธอจะส่งตัวเขากลับคืนสู่อ้อมกอดของมานูเอลคือพันโทที่ว่านี่เป็นลูกน้องเก่าของมานูเอลที่โดนจับนะครับกามิล่าพลากชีวิตของเอริกนี่จึงเป็นสิ่งทดแทนที่สมน้ำสมเนื้อข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายมันจบลงด้วยดีแต่ที่มันน่าปวดหัวคือการหนีหายไปของเตเลซ่าเธอขโมยสินค้าติดมือไปด้วยคำถามก็คือเตเลซ่าได้ทิ้งร่องรอยอะไรไว้หรือเปล่าอันที่จริงเจมี่บอกแสที่อยู่ของคนที่ชื่อลิมเปดอร์แต่เขาเลือกที่จะเก็บเป็นความลับต่อกามิล่าหากบอกกามิล่าตามหาตัวเตเลซ่าได้ไม่ยากเลยส่วนคิมสุดท้ายเธอก็ยอมใจอ่อนหนีมากบดานกับเจมที่รถบ้านทั้งสองไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นมีก็แต่สีหน้าหนักใจกับบรรยากาศสุดอึดอัดแผนของเตเลซ่าในตอนนี้คือไปหาคนที่ชื่อลิมเปดอร์เขาเป็นคนฟอกเงินของเอบีฟาเนียลตามที่สมุดปกแดงบอกและแน่นอนเขาอยู่ที่เม็กซิโกเตเลซ่าเบรนด้าและลูกชายมุดอุโมงค์มาโผล่ที่เม็กซิโกในวันรุ่งขึ้นแต่การพาลูกชายไปด้วยมันเสี่ยงเกินไปเบรนด้าติดต่อไปหาบิ๊กเตอร์ที่เป็นลูกพี่ลูกน้องฝากให้เขาดูแลลูกชายเสร็จงานเมื่อไหร่ทุกคนจะได้ออกจากเรื่องวุ่นวายนี่รายละเอียดเล็กน้อยบิ๊กเตอร์ให้รถของเขาไว้กับเบรนด้าเดินทางไปไหนมาไหนจะได้สะดวกหน่อยต่อเนื่องกันในตอนที่12เปิดเรื่องที่การเดินทางของสองสาวพวกเธอกำลังไปหาลิเบอร์ดอร์หวังคู่กันโชคเงินเพื่อเอาไปตั้งต้นชีวิตใหม่ว่ากันตามตรงการไปคู่คนฟอกเงินของแก๊งขายยาเป็นอะไรที่โง่มากลำพังแค่สมุดปกแดงอย่างเดียวมันคงไม่มากพอเตเลซ่าต้องมีอะไรมากกว่านั้นเช่นศิลปะในการต่อรองและความใจเด็ดตอนนี้กามิล่าติดค้างคำสัญญากับมานูเอลไว้อย่างหนึ่งนั่นคือการพาตัวพันโทลูกน้องคนปลดของมานูเอลกลับบ้านและเพื่อทำให้คำสัญญานั้นเป็นจริงเจมได้เริ่มทำอะไรบางอย่างเช่นการมาดักเฝ้าเจ้าหน้าที่ DEA นอกเครื่องแบบเมื่อได้โอกาสเหมาะๆพวกเขาก็อุ้มขึ้นรถเลยตัดภาพมาอีกทีก็อย่างที่คุณเห็นโดนซ้อมจนยับคำถามก็คือ DEA ซ่อนตัวพันโทคนนั้นไว้ที่ไหนเจมถามด้วยน้ำเสียงใจเย็นและจริงจังในเวลาเดียวกันแต่เมื่อไม่ยอมบอกเขาก็ต้องยอมรับผลที่ตามมารายละเอียดเล็กน้อยชายคนนี้เป็น DEA ภรรยาของเขาก็เป็น DEA ที่รับผิดชอบการคุมตัวพันโทของมานูเอลเจมตั้งต้นใหม่ด้วยการขโมยโทรศัพท์ออกมาจากล่างและหวังจะใช้มันติดต่อกับภรรยาที่เป็น DEA ในที่สุดเตเลซ่าก็เดินทางมาถึงฟาร์มของลิเปดอร์มีหลายที่ด้วยกันให้ทั้งสองเริ่มตามหาบ้านโรงนาแต่ที่เบรนด้ากำลังสนใจคือรอยก้นบุหรี่ที่ถูกทิ้งไว้เกลื่อนกลาดพอได้ลองคิดดีๆเบรนด้าก็เกิดไอเดียพวกเธอไม่ต้องไปต่อรองกับลิเปดอร์ก็ได้แค่หาที่ซ่อนเงินขโมยออกมาแล้วชิ่งหนีทีนี้ความเสี่ยงก็จะลดน้อยลงทั้งสองตามรอยก้นบุหรี่ไปเรื่อยๆจนไปเจอท่อน้ำแห่งหนึ่งที่ถูกปล่อยหลังจากสัญชาตญาณพวกฟอกเงินต้องซ่อนเงินสกปรกไว้ที่นี่ไม่ผิดแน่พอลองเข้าไปเปิดทั้งสองก็พบว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ซ่อนเงินแต่มันเป็นสถานที่กักเก็บซากศพมากมายที่ถูกซ่อนจากโลกภายนอกเตเลซ่ากับเบรนด้าสติแตกจัดวิ่งออกมาโวยวายเถียงกันยับซึ่งการใช้เสียงแบบไม่คิดหน้าคิดหลังมันได้สร้างปัญหาใหญ่ให้กับทั้งสองคนของลิเปดอร์ได้ยินพวกเขาเดินมาถามว่านี่มันพื้นที่ส่วนบุคคลนะคุณผู้หญิงมาทำอะไรที่นี่ถึงเบรนด้าจะบอกว่าแค่หลงทางมาแต่เธอก็ไม่เนียนไม่ใช่แค่สองแห่งแก๊งคริมิเนสยังคงลงมือต่อไปเรื่อยๆเน้นไปที่คลังสินค้าที่เป็นจุดส่งออกและมันได้สร้างแรงกดดันมหาศาลให้เอบีฟาเนียลหากเขาไม่ทำอะไรเลยทุกอย่างในแก๊งจะถูกเผาลาบเขาสั่งให้เซซ่าติดต่อหามานูเอลเพื่อเรียกคุยเป็นการส่วนตัวแต่น่าเสียดายเซซ่าติดต่อไปหลายครั้งแล้วแต่ก็ยังไร้วี่แววชัดเจนแล้วว่าเอบีฟาเนียลกำลังจนมุมและนี่คือภรรยาของพี่ DEA ที่ถูกฆ่าอยู่ๆเธอก็ได้รับข้อความจากสามีหลักๆก็แค่ทักไปคุยเรื่อยเปื่อยนั่นแหละครับและแน่นอนมันเป็นฝีมือของเจมเขาไม่ได้ถามที่อยู่กับเธอตรงๆแต่จงใจให้เธอหยิบมือถือขึ้นมาเชื่อมอินเทอร์เน็ตแล้วก็หาทางแกะรอยหนึ่งในคำสั่งของเอบีฟาเนียลคือให้เซซ่าตามหากามิล่าแต่อันที่จริงไม่ต้องหาก็ได้กามิล่าไม่คิดจะซ่อนตัวรายละเอียดสำคัญจะเกี่ยวกับสถานการณ์ในตอนนี้
กามิล่ากุมความได้เปรียบทางอำนาจเพราะพรุ่งนี้จะเป็นวันเลือกตั้งเอบีฟาเดียลไม่มีทางตอบโต้สงครามจากแก๊งคิมิเนสได้แต่ก็มีบางอย่างที่เซซ่าสามารถเอามาต่อรองได้เช่นลูกสาวเอบีฟาเดียลจะทำทุกอย่างเพื่อทำลายกามิล่าเขาจะเอาตัวเธอไปและการเธอให้ห่างจากคุณหากเขาชนะการเลือกตั้งเรื่องพวกนี้ก็ยิ่งง่ายขึ้นเราต่างรู้ดีว่าอิซาเบลสำคัญกับคุณมากแค่ไหนในขณะที่ทั้งสองกำลังต่อรองก็มีคนจากแก๊งขายยามาพาตัวอิซาเบลไปทุกอย่างเป็นไปตามที่เซซ่าพูดผิดไปนิดเดียวกามิล่ามองเรื่องนี้ออกและเธอนี่แหละที่ชิงลงมือก่อนคนจากแก๊งขายยาเป็นคนของกามิล่าเพียงเท่านี้เซซ่าและอีบีฟาเนียลก็ไม่เหลืออะไรให้ต่อรองสลับมาที่เตเรซาเธอและเบลนด้าถูกพาตัวมาพบนักฟอกเงินของเอบีฟาเนียลแน่นอนว่ามุกหลงทางมันไม่เนียนเตเรซาก็เลยต้องกลับไปใช้แผนเดิมเรามีบางอย่างที่คุณสนใจนั่นคือข้อมูลที่พาพวกเรามาที่นี่เรารู้ว่าคุณทำงานให้เอบีฟาเนียลและหากอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราสิ่งที่อยู่ในสมุดจะถูกส่งให้ DEA ตำรวจหนังสือพิมพ์แต่คุณจ่ายเงินเพื่อปิดปากเราได้เราจะไปเองตกลงไหมซึ่งมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นทะเบียนรถที่สาวๆขับมามันได้บอกอะไรบางอย่างรถคันนั้นเป็นของบิ๊กเตอร์มันมีความหมายยังไงน่ะหรอก็ลูกชายของเบลนด้าอยู่กับบิ๊กเตอร์นั่นเองในจุดนี้เตเลซ่าฉลาดในการเอาตัวรอดดึงหน้านิ่งก่อนจะบอกว่าพวกเธอขโมยรถคันนั้นมาแต่ลิเปดอไม่จบเขาลองเช็คสีหน้าบอกไปว่าถ้าหมอนั่นตายเย็นนี้คงไม่เป็นไรใช่ไหมมันมีภรรยากับลูกหรือเปล่าท้ายสุดเบลนด้าก็ไปไม่รอดเธอยอมรับว่าบิ๊กเตอร์เป็นลูกพี่ลูกน้องเขาไม่เกี่ยวข้องอะไรด้วยบทสรุปคือลิเปดอจะเป็นคนตัดสินใจเรื่องนี้เองตัดภาพมาที่เจมส์กับทีมจูโจมพวกเขาตามเบาะแสพิกัดมาจนได้เรื่องแต่ก่อนลงมือเจมส์อยากจะได้คำสั่งที่ชัดเจนแน่ใจใช่ไหมว่าจะมีเรื่องกับ DEA แน่นอนว่ากามิล่าไม่สนพันโทเป็นสิ่งเดียวที่เธอจะคืนดีกับมานูเอลได้ในตอนนั้นกามิล่าไม่รู้เลยว่าเธอกำลังทำผิดมหันต์นี่ก็เป็นอีกความคืบหน้าของแผนการแก๊งโลซลอยพร้อมเงินสดคือบัตรเชิญเข้าร่วมประชุมลับของกามิล่าแขกส่วนใหญ่คือหัวหน้าฝ่ายกระจายสินค้าของเอบีฟาเนียลการที่พวกเขาตอบรับนั้นเท่ากับสำเร็จไปแล้วครึ่งทางแต่ถ้าอยากให้พวกเขาย้ายฝั่งจริงๆกามิล่าต้องมีอะไรที่เด็ดกว่านั้นอย่างแรกเธอขอเสนอส่วนแบ่งที่เท่าเทียมและถ้าให้เปรียบเทียบเมื่อก่อนพวกเขาเป็นเหมือนเจ้าของอาคารแต่ในตอนนี้พวกเขาเป็นแค่ผู้อยู่อาศัยของเอบีฟาเนียลพวกคุณมีเกียรติฉลาดทำเพื่อครอบครัวเมื่อกามิล่ายึดธุรกิจได้ทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนก่อนระหว่างที่กามิล่ากำลังเจรจากับหัวหน้าฝ่ายกระจายสินค้าก็จะตัดสลับกับเหตุการณ์บุกชิงตัวพันโทเจมอาศัยช่วงเวลาที่ DEA ไม่ทันระวังตัวบุกเข้ามาทางประตูหน้ากราดยิงทุกคนที่เกี่ยวข้องต่อให้ DEA จะพยายามถอยไปตั้งหลักหรือวางกำลังตั้งรับพวกเขาก็ไม่สามารถรับมือการบุกของแก๊งขายยาได้และเมื่อความตายคืบคลานเข้ามาใกล้ความกลัวของเหล่าเจ้าหน้าที่ DEA ก็พุ่งสูงขึ้นตามท้ายสุดแนวป้องกันสุดท้ายก็ไม่อาจรับไหวเจ้าหน้าที่ DEA ไม่มีใครรอดภารกิจของเจมส์ลุล่วงเช่นเดียวกับการเจรจาของกามิล่าแผนการทุกอย่างของเธอมันดูจะราบรื่นไปหมดแต่สิ่งที่กามิล่าแคร์ที่สุดมันกลับออกมาไม่เป็นอย่างที่หวังอิซาเบลโกรธมากที่แม่ลักพาตัวเธอออกมาจากโรงเรียนต่อหน้าต่อตาเพื่อนๆไม่สนด้วยซ้ำว่าคนอื่นจะมองยังไงต้องยอมรับว่ากามิล่าประเมินลูกสาวของตัวเองต่ำเกินตอนนี้เธอไม่ใช่เด็กที่จะเชื่อฟังทุกคำพูดของแม่สำหรับอิซาเบลกามิล่าก็แค่อยากใช้เธอไปสู้กับเอบีฟาเนียลมันคือความเห็นแก่ตัวพอพยายามทำให้เราถูกกฎหมายแต่แม่ไม่เคยปล่อยวางไม่ว่ากามิล่าจะปลอบใจลูกสาวยังไงมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยหลังจากใช้เวลาทบทวนนานแสนนานลิเปดอก็ตัดสินใจขั้นเด็ดขาดเขาตอบรับข้อเสนอของเตเรซาเงิน 250,000 และกับการเก็บความลับให้เป็นความลับต่อไปแต่ถ้ามีใครมาที่ฟาร์มนี้และถามในสิ่งที่เตเรซ่าถามหรือเห็นในสิ่งที่เตเรซ่าเห็นจะไม่ใช่แค่เธอคนเดียวที่เข้าไปอยู่ในท่อระบายน้ำแน่นอนว่าเตเรซ่ารับได้มันควรจะจบด้วยดีใช่ไหมครับแต่คำขู่เมื่อสักครู่มันทำให้เบลนด้าสติแตกเธอเป็นห่วงลูกชายเลยตัดสินใจทำอะไรโง่ๆวิ่งไปขอร้องกับลิเปดอยอมรับว่าจริงๆแล้วเธอโกหกเรื่องรถลูกชายของเธออยู่กับบิ๊กเตอร์ได้โปรดอย่าทำร้ายเขาเลยคุณจะลืมเรื่องพวกนี้ไปใช่ไหมคำขอร้องของเบลนด้าไม่ต่างอะไรกับการฆ่าตัวตายเมื่อแก๊งขายยารู้ว่าเบลนด้ามีจุดอ่อนพวกนั้นไม่ลังเลที่จะเล่นงานลิบาดอไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินค่าปิดปาก
แค่เอาลูกชายของเธอมาเป็นตัวประกันก็จบตอนนั้นเบลนด้าโดนจับส่วนเตเรซ่าจำเป็นต้องเอาชีวิตตัวเองให้รอดเธอวิ่งหนีมาเรื่อยๆจนมาถึงรถของบิ๊กเตอร์แต่เตเรซ่าก็ยังไม่หลุดพ้นจากการตามล่าอยู่ดีลูกน้องของลิเปดอร์ขับรถไล่ยิงมาแบบติดๆไม่ว่าจะหนียังไงเตเรซ่าก็ไม่มีวันสลัดผลและแล้วเธอก็พลาดเสียหลักจนล่วงข้างทางต่อเนื่องกันในตอนสุดท้ายของซีซั่น1ลุงเช้าวันใหม่ของเตเรซ่าเธอถูกพาตัวมายังโกดังแห่งหนึ่งและ2คนแรกที่เธอได้มองเห็นคือโปเตกับกาโต้คู่อริเก่าและอีกเหตุการณ์สำคัญที่จะเกิดขึ้นภายในวันนี้ก็คือการเลือกตั้งมี2พรรคด้วยกันที่คะแนนนำโด่งแน่นอนหนึ่งในนั้นคือเอบิฟเนียวากัสต่อให้โดนนักข่าวขยี้เรื่องแก๊งขายยามากแค่ไหนเขาก็ยังไหลลื่นเอาตัวรอดไปได้แบบเรื่อยเลือกตั้งน่ะไม่มีอะไรต้องกังวลเซซ่าตั้งหากตอนนี้หายหัวไปแล้วติดต่อไม่ได้เลยแต่ในช่วงเวลาวิกฤตก็ยังพอมีเรื่องดีๆอยู่บ้างคนของเอบิฟาเนลเพิ่งจับตัวเตเรซ่าเมโดซาได้หากใครยังจำกันได้กาโต้เล่นเตเรซ่าไว้เยอะครับส่วนแผลที่อยู่บนหน้าเขาก็ได้มาจากเธอนี่แหละตั้งแต่ที่โดนยิงเข้าหน้าการเคี้ยวอาหารของเขาก็ไม่เหมือนเดิมไม่ได้กินสเต็กของโปรดมาหลายสัปดาห์ไม่มีเนื้อไม่มีหมูสาบานได้เลยเธอจะต้องชดใช้แต่ประเด็นหลักๆมันอยู่ที่เอบิฟาเนลกับเพื่อนของเขาออเรลิโอกาซิยัสสบถที่กูเอโลให้เตเรซ่ามันได้สร้างปัญหาให้กาซิยัสมากพอๆกับที่สร้างปัญหาให้เอบิฟาเนลเท่าที่จับใจความได้จะพอสองคนนี้ทำธุรกิจร่วมกันทุกอย่างอยู่ในสมุดนั้นและพวกเขากำลังสงสัยว่าเธอได้ให้สมุดเล่มนั้นไว้กับใครหรือเปล่าแบบนี้เข้าทางเลยครับเตเรซ่าขู่ไปว่าหากเกิดอะไรขึ้นกับเธอข้อมูลที่อยู่ในสมุดจะถูกปล่อยสู่โลกภายนอกรัฐบาลเม็กซิโกตำรวจนักข่าว DEA รับประกันได้เลยพวกนายจะโดนลุงกินโต๊ะจนไม่เหลือซากแน่เตเรซ่าทำได้ดีสำหรับการตบตาแต่เอบิฟาเนลมองเรื่องนั้นได้เฉียบขาดเธอกำลังทำให้เราเขวทำให้เราไม่มั่นคงนี่มันกลวิธีของเมียฉันชัดๆดูเหมือนเธอจะเรียนรู้ได้เป็นอย่างดีเลยนะแม่สาวถึงตอนนี้เตเรซ่าก็ยังนิ่งได้อยู่จะลองไหมล่ะฉันไม่มีเหตุผลต้องโกหกเพราะหากสมุดนั้นหลุดออกไปจริงฉันก็ตายอยู่ดีเอาเป็นว่าเอบิฟาเนลจะเชื่อสัญชาตญาณของตัวเองเขาจะรอดูสถานการณ์ให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ความจริงภายใน1ชั่วโมงหากไม่มีอะไรเกิดขึ้นเตเรซ่าก็จะเป็นของกาโต้ว่ากันตามตรงการวางเดิมพันครั้งนี้เตเรซ่าแพ้เห็นวิธีไหนล่ะที่จะทำให้เธอรอดไปได้นี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์สำคัญระดับหัวหน้าทั้งหมดที่ถูกกาเมล่าซื้อตัวมารวมตัวกันที่โกดังสินค้าแห่งหนึ่งเพื่อพูดคุยเรื่องธุรกิจกาเมล่ามีข้อตกลงร่วมกับแก๊งคิมิเนสเพื่อขยายการส่งออกให้ได้มากที่สุดทุกคนจะได้ส่วนแบ่งเท่าๆกันและคุณยังจำบริษัทเรือลากอ่วนที่กาเมล่าให้เตโอซื้อมาได้ไหมครับนั่นคือธุรกิจใหม่ที่จะช่วยขยายการส่งออกดูแล้วทุกฝ่ายต่างแฮปปี้ไม่เบาแต่ก็มีคนหนึ่งที่ไม่ชอบใจกับแผนการครั้งนี้มากนักเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเอบิฟาเนลอย่างที่บอกกามิล่าไม่คิดจะซ่อนตัวนั่นเพราะเธอต้องการให้สามีเห็นด้วยตาตัวเองเอบิฟาเนลไล่คนอื่นออกไปเพื่อคุยกับกามิล่า2ต่อ2แต่กลับไม่มีใครฟังคำสั่งของเขาเลยชัดเจนแล้วว่าขั้วอำนาจในตอนนี้มันตกไปอยู่ที่กามิล่าหากเอบิฟาเนลขาดระดับหัวหน้าเขาก็เป็นได้แค่ราชาที่ไร้บัลลังก์1ชั่วโมงสำหรับเตเรซ่ามันผ่านไปอย่างรวดเร็วผลที่ออกมาคือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพราะงั้นเธอจะต้องได้รับผลที่ตามมาจังหวะที่กาโต้ลากเธอขึ้นห้องเตเรซ่าก็ลองเอาชีวิตรอดอีกสักครั้งเตะไข่ไปที่ก่อนจะวิ่งเข้าไปหาที่แอบประตูบานนั้นทำหน้าที่ซื้อเวลาให้เตเรซ่าก้มไปหยิบท่อเหล็กก่อนจะหันมาฟาดหน้ากาโต้ในตอนนั้นกาโต้ทำปืนล่วงครับความได้เปรียบจึงตกมาอยู่ที่เตเรซ่าโปเตยอมแล้วครับผิดกับกาโต้ที่เลือดขึ้นน่าจะจัดเขาท้าเตเรซ่าไปว่าเธอจะยิงเหรอไม่กล้าหรอกนางบ้าจากนั้นก็ปังนี่ชัดแล้วว่าเตเรซ่าเอาจริงเธอไม่มีอะไรจะเสียถ้าอยากจะแลกก็ว่ามาพวกเขาประเมินความจนต่อของเธอต่ำเกินไปและแล้วก็ถึงเวลาสำหรับผลการเลือกตั้งผู้ชนะในครั้งนี้ได้แก่เอบิฟาเนลวากัสเขาควรยินดีกระโดดโลดเต้นใช่ไหมครับแต่ผิดเลยตำแหน่งผู้ว่าการรัฐไม่สามารถเติมเต็มชีวิตของเอบิฟาเนลได้เขาแค่อยากได้ครอบครัวกลับคืนมาแต่ในเมื่อหมดหวังเขาก็คงทำอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทำลายให้สิ้นซากเอบิฟาเนลติดต่อไปหานายพลคนหนึ่งสั่งให้เริ่มการเคลื่อนไหวทางการทหารวันนี้แก๊งค้ายาในรัฐของเราจะได้รับรู้ถึงกฎหมาย
เอบิฟาเนลสัญญาไว้ว่าจะกวาดล้างแก๊งค้ายาทั้งหมดในเม็กซิโกนั่นอาจเป็นคำสัญญาที่ฟังดูโอ้อวดแต่เขาสามารถทำให้มันใกล้ความเป็นจริงได้เอบิฟาเนลรู้จักกลไกการทำงานทุกอย่างในแก๊งวากัสเขาให้เบาะแสทั้งหมดกับนายพลและเริ่มการกวาดล้างอย่างบ้าคลั่งวันที่เอบิฟาเนลได้รับตำแหน่งเขาได้ทำการสังหารคนในแก๊งค้ายาไปจำนวนมากไม่ใช่แค่เตเลซ่าคนเดียวที่ไม่มีอะไรจะเสียหากเป็นเจ้าของไม่ได้ก็แค่ทำลายมันทิ้งมันเป็นการเดินหมากที่กามิล่าคาดไม่ถึงจริงๆทางด้านเตเลซ่าเธอหนีออกมาจากโกดังพร้อมโปเตหลังจากที่เธอหนีออกจากกุเลกังโปเตก็ตามหาเธอไปทั่วทีนี้บอกหน่อยว่าเธอไปทำงานให้กามิล่าได้ยังไงรายละเอียดก็ตามอย่างที่เรารู้กันนั่นแหละครับแต่ที่น่าสนใจคือความคิดของโปเตวันที่กาโต้เล่นงานเตเลซ่าในห้องพักเขาไม่คิดจะเข้าไปห้ามทำไมน่ะหรอจะเชื่อหรือไม่ก็ตามแต่เขาไม่ได้เป็นคนที่เลวที่สุดในโลกเอบิฟาเนลตั้งหากข่าวการบุกโจมตีมันได้แพร่กระจายไปทั่วสื่อทุกสำนักรายงานว่าเอบิฟาเนลสั่งฆ่าคนในแก๊งค้ายาอย่างโหดเหี้ยมใช่แล้วหมอนั่นแหละที่เลวที่สุดนี่คือจุดที่ทำให้โปเต้ค่อยๆเปลี่ยนไปทีละน้อยกาโต้สมควรชดใช้ในสิ่งที่มันทำลงไปแต่กับพรรคพวกคนอื่นๆน่ะไม่ใช่นับตั้งแต่นั้นโปเต้ก็มุ่งเป้าไปที่เอบิฟาเนลประเด็นสำคัญอีกอย่างพอเตเลซ่าเห็นข่าวนั้นเธอก็รีบติดต่อไปหากามิล่าและในที่สุดเธอก็ยอมบอกเรื่องสำคัญฉันมีสมุดที่กูเอโลให้มามีชื่อเบอร์โทรศัพท์สถานที่มีข้อมูลทุกอย่างของเอบิฟาเนลถ้าอยากจะรอดจากเรื่องนี้ไปเจอกันที่บ้านของลิมเปดอร์ว่าแต่เซซ่าหายหัวไปไหนแล้วใช่ไหมครับเขาถูกขังไว้ที่บ้านของกามิล่านี่แหละและถ้าดูจากสถานการณ์ปัจจุบันกามิล่าไม่จำเป็นต้องใช้เซซ่าอีกต่อไปแล้วเมื่อได้รับคำสั่งที่ชัดเจนคนของกามิล่าก็เข้ามาปิดบัญชีเซซ่าแต่เขาประเมินชายคนนี้ต่ำเกินไปเซซ่าอาศัยช่วงเวลาที่เขาถูกมัดหลายชั่วโมงค่อยๆ คลายปมเชือกออกแล้วเมื่อหลุดออกไปได้เขาก็ฆ่าคนของกามิล่าทิ้งทันทีกลับมาที่บ้านของลิมเปดอร์คนฟองเงินของเอบิฟาเนลในตอนนี้มีพี่ๆ2คนนั่งเฝ้ายามอยู่หน้าบ้านเฝ้าระวังไม่ให้มีผู้บุกรุกเข้ามากวนใจจังหวะที่พี่คนหนึ่งเข้าไปหยิบเครื่องดื่มพี่อีกคนก็โดนลากหายวับไปกับตาแล้วพอออกมาเขาก็เห็นแค่เตเลซ่าที่ยืนรออยู่พร้อมกับปืนเธอมีคำถามง่ายๆว่าเพื่อนของฉันอยู่ที่ไหนพี่เขาก็ดูจะงงๆอยู่ก็เลยตอบไปว่าในโรงจอดรถพอหันมาอีกทีก็ปังโดนโปเต้เก็บไปอีกคนเตเลซ่าวิ่งสุดแรงเกิดเพื่อเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนรักเพียงคนเดียวเธอทำทุกอย่างเพื่อพังประตูโรงจอดรถแต่แล้วมันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าเตเลซ่ามาช้าเกินไปเบลนด้าเพื่อนรักของเธอล่วงหน้าไปก่อนแล้วผ่านไปสักพักลิมเปดอร์ก็กลับมาที่ฟาร์มของเขาน่าแปลกที่ลูกน้องสองคนหายหัวไปหมดเขาระวังตัวมากแต่ก็ยังไม่มากเท่าความแค้นของเตเลซ่าเธอไม่เปิดโอกาสให้เขาได้อธิบายอะไรทั้งนั้นหลัวกระสุนใส่จนหมดแม็กเพื่อล้างแค้นให้กับเบลนด้าการฆ่าครั้งนี้มันต่างจากครั้งก่อนตรงที่เตเลซ่าไร้ซึ่งความรู้สึกผิดเธอไม่สนอะไรอีกต่อไปและคนสุดท้ายที่มายังฟาร์มแห่งนี้คือกามิล่าวากัสโปเตจะใส่กับเจมแล้วครับแต่พวกเขาคุยกันดีๆได้ศพที่กำลังถูกฝังคือเบลนด้าเพื่อนเพียงคนเดียวเรื่องนั้นกามิล่าเองก็รู้สึกเสียใจอย่างกลบึงแต่ส่วนสำคัญก็คือสมุดปกแดงกับข้อตกลงใหม่นับจากนี้เตเลซ่าไม่ได้ทำงานให้กามิล่าอีกต่อไปเธอเป็นอิสระและจะเลือกเส้นทางของตัวเองในวินาทีที่ทั้งสองฝ่ายกำลังทำข้อตกลงก็มีมือดีแอบถ่ายภาพทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ซีรีส์ไม่ได้บอกครับว่าเป็นฝีมือของฝ่ายไหนแต่ที่แน่ๆมีคนเอาภาพเหล่านั้นไปให้กูเอโลดูถามกับเขาว่าเธอเป็นใครเหมือนเดิมนะครับเผื่อใครตามไม่ทันพอเตเลซ่าได้สมุดปกแดงเธอก็เลือกที่จะขายมันให้เอลิกในราคา $250,000เพื่อเอาเงินเหล่านั้นไปตั้งต้นชีวิตใหม่น่าเสียดายที่เอลิกไม่ได้มีชีวิตที่ยืนยาวมากนักเขาโดนเจมยิงกระบาลเนื่องด้วยเหตุผลที่ว่ากามิล่าต้องการเปิดสงครามระหว่างแก๊งเมื่อขายให้เอลิกไม่ได้เตเลซ่าก็ต้องไปหาลิมเปดอร์คนฟอกเงินของเอบิฟาเนลที่มีชื่ออยู่ในสมุดปกแดงเตเลซ่าทำสำเร็จในการทำข้อตกลงแต่แล้วทุกอย่างก็มาพังเพราะความโลภของเบลนด้าท้ายสุดตัวก็ต้องรับผลที่ตามมาทางฝั่งกามิล่าก็ได้เริ่มแผนการยึดอำนาจอย่างจริงจังจงใจสร้างสงครามก่อกวนเอบิฟาเนลในช่วงเวลาก่อนเลือกตั้งแน่นอนว่ากามิล่าทำสำเร็จเอบิฟาเนลถูกยึดอำนาจแต่ในทางตรงกันข้ามเขากลับได้รับพลังที่ยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมนั่นคือกองทัพเม็กซิกันในเมื่อปกครองไม่ได้ก็แค่ทำลายทิ้ง
และถ้าชอบก็อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา NF Theater สวัสดี